ดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังทำข้าวผัดนะครับเชฟเราทำข้าวผัดกันข้าวผัดอะไรที่เจอข้าวผัดปลาอันนี้ทำข้าวผัดปลานะครับเชฟกำลังปรุงอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับหม้อนี้นะครับเรากำลังทำกระเพาะปลานะครับนี่กระเพาะปลาโดยใช้สูตรแคบหมูนะครับทำแทนกระเพาะปลานะครับเพราะว่าเราหากระเพาะปลาไม่ได้เลยนะครับที่ร้านเอเชียนะหาไม่ได้เลยเราก็เลยใช้แคบหมูแทนนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้นะส่วนผสมก็จะมีเห็ดหอมนะน่องไก่แคบหมูหน่อไม้นะครับปรุงรสเลยนะครับแล้วก็เลือดก้อนนะครับใส่เข้าไปใส่ลงไปนี่ครับนะครับการทำกระเพาะปลาที่เมืองนอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระเพาะปลานะไปหาแล้วนะครับมันไม่มีนะครับเราก็เลยใช้หนังหมูแทนนะครับแคบหมูแทนนะอันนี้เราก็ปรุงรสไปด้วยนะครับพริกไทยน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่เข้าไปนะครับน้ำปลาก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราตุ๋นให้เปื่อยก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าคนไทยเขาสั่งไปวันเกิดนะครับงานเลี้ยงไม่ใช่เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับผัดปลาเราก็เสร็จแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้เชฟปิดไฟนะปิดกล่องออกมาบ้านนะโอ้เชฟนี่หายไปไหนมาไม่เห็นตั้งหลายวันไม่ใช่อันนี้ไงร้านผักไงเหรอไปคนเดียวกันเหรอต้องใช้เวลาต้มกี่ชั่วโมงตุ๋นไว้5ชั่วโมงอันนี้ก็คือปลานะครับเราใช้ปลาชิ้นนะครับสำหรับปลาทอดกรอบนะครับเราก็เอาปลาชิ้นออกมาละลายนะแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เราเอาลงไปทอดเราก็จะได้ปลากรอบนะครับไว้สำหรับเมนูปลาถ้าลูกค้าสั่งนะครับเราจะเตรียมแบบนี้ไว้นะวันต่อวันตอนนี้เบิร์ดก็กำลังใส่แป้งลงไปนะครับเป็นแป้งตามังกรนะครับแป้งนี้เอาไว้สำหรับทอดนะดีมากเลยนะครับแป้งนี้ทอดลงไปแล้วมันจะฟูมากเลยนะแป้งนี้ขอแนะนำเลยนะครับไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่านะแต่ที่เมืองนอกนี่ที่ร้านจะใช้แป้งนี้นะครับเพราะเวลาเอาลงไปทอดแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็ดคือแป้งจะฟูนะฮะจะไม่ติดตะแกรงทอดนะเราก็คลุกอะไรนะคลุกปลานะครับกับแป้งนะที่เข้ากันนะครับให้แป้งจับตัวปลานะได้เชิญยังก็มาออสนอร์ดนี่เขามาออสเซียงไรDankeschön. Okay. 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 จะต้มข่าไก่นะครับเรียบร้อยนะครับต้มข่าไก่เราเมื่อกี้มีลูกค้านะมาบอกว่าอาหารอร่อยมากนะครับฮัลโหลเมื่อกี้เราหมักปลาลูกโป่งแล้วก็ติดแป้งปลานะครับแล้วก็มาลงเครื่องแล้วก็เจอแม่เด็กมันจะปูขึ้นมาเองนะครับแป้งมันดีมากนะแม่ทำดีเลยนะเราก็จะชอบเตรียมไว้นะตัวนี้เราเตรียมไว้ตั้งแต่กาแล้วมันหมดเราก็ต้องทำเพิ่มอีกนะบางวันก็ปลาออกเยอะบางวันก็ไม่ออกแล้วแต่อะไรนะแล้วแต่ลูกค้าแต่วันนี้ปลาเราหมดเราก็ต้องเตรียมไว้นะหนึ่งถุงเดี๋ยวรอให้มันเหลืองก่อนแล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้นะหรือลูกค้าสั่งเราก็เอามาลงเพิ่มให้ทีนะครับThank you.
ื่อกี้เชฟปรุงแล้วนะแอบปรุงไปเราไม่ได้ถ่ายเลยนะครับลืมตัวไม่ได้ถ่ายเลยนะตอนนี้ก็ปรุงไปเสร็จเรียบร้อยนะใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวลงไปนะให้สีสันเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ไข่นะเราต้มมันเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปนะนี่ครับเราก็ตามด้วยแป้งอะไรนะแป้งมันนะเพิ่มความเหนียวข้นของกระเพาะปลาเรานะครับนี่คือกระเพาะปลาเมืองนอกนะของเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะให้เนื้อไก่มันเปื่อยแล้วก็เห็ดหอมเปื่อยรวมถึงแคบหมูเรานะอันนี้เป็นสูตรที่เราต้องใช้แคบหมูแทนนะแคบหมูแทนกระเพาะปลาเพราะว่าเราหากระเพาะปลาไม่ได้นะนี่ครับดูสีสันนะครับดูน้ำดูหน้าตากระเพาะปลาเราเมนูใหม่มานะมีบองใหม่มานะครับออเดอร์ใหม่เป็นผัดพริกแกงนะผัดพริกแกงเต้าหู้แล้วก็มัสมั่นเต้าหู้มานะตอนนี้เชฟกำลังทำอะไรมัสมั่นนะครับก็ใส่กะทิน้ำกะทิที่เราปรุงไว้นะใส่เข้าไปแล้วก็ตามไปด้วยพริกแกงนะใส่เข้าไปแล้วเราจะใส่เมนูเราจะใส่มันใส่ถั่วลิสงนะแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ลงไปยังไม่มีถั่วลิสงนะจ๊ะใช่ถึงใครอยู่เสร็จแล้วเหรอไม่ยกๆก่อนเพราะว่าใครจะยัดก็ยัดเลยนะจ๊ะกินเลยจ้านี่เนี่ยปลาเห็นครับเราทอดเสร็จเรียบร้อยนะเต้งฟูเลยนะครับ 50% เราทอดไว้ 50% นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดอีกเพราะเดี๋ยวเราทอดจนสุกจนแห้งแล้วเอาไปทอดซ้ำมันจะแข็งนะเรียบร้อยเบิร์ดต่อไปนะครับเชฟทำผัดอะไรนะผัดพริกแกงเต้าหู้นะตอนนี้เชฟกำลังใส่ตับพริกแกงใส่ลงไปนะมีน้ำตาลครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คะน้องครับเพราะว่าพริกแกงเราเค็มมากครับนิดหน่อยเพราะที่นี่เราไม่ได้ใส่พริกเราต้องมีพริกใส่ครับแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะเมนูนี้เราจะไม่ใช้กะทินะเราจะทำแบบแห้งๆเหมือนผัดพริกแกงบ้านเราแต่อันนี้เราจะใช้อะไรนะเครื่องแกงของมัสมั่นนะครับพริกแกงแดงเลยอันนี้คือมัสมั่นแห้งนะเอ้ยพริกแกงแดงผัดพริกแกงผัดพริกแกงเลยพูดผิดนะครับอันนี้เป็นผัดพริกแกงนะเราให้เยอะมากเลยนะครับขนาดเราให้เยอะขนาดนี้แล้วลูกค้ายังเขียนมาต่อว่านะครับว่าเราให้อาหารน้อยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะลูกค้าสั่งผัดไทยไปสั่งออนไลน์ไปนะครับแล้วลูกค้าเขียนมาว่าทำไมอาหารเราได้น้อยจังเลยนะไม่สมกับราคานี่แหละครับคือสาเหตุที่เราต้องให้อาหารเยอะหน่อยนะครับจัดเต็มนะครับเพราะว่าแขกเขาคิดว่าน้อยนะแต่ที่จริงมันเยอะมากเลยนะครับเชฟกำลังตักมาสมันนะใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยผัดพริกแกงนะเสร็จเรียบร้อยนะเต้าครับผัดพริกแกงเต้าหู้ของเราก็เสร็จแล้วเต้าใหญ่ครับเต้าใหญ่ครับสีสันหน้าตาผัดพริกแกงของเรานะครับแล้วก็ใบกัญชาใส่เดี๋ยวเราก็เติมใบกัญชาไปด้วยนะนิดหน่อยลูกค้าจะได้สีสันลูกค้าจะได้รักได้หลงนะครับใบกัญชาเราใส่ลงไปพูดผิดนะอันนี้คือพูดเล่นนะเพื่อนๆไม่ใช่ใบกัญชานะเป็นใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องนะอันนี้คือใบมะกรูดนะครับไม่ใช่กัญชานะเมื่อกี้แค่พูดเล่นให้กับเขานะครับเข้าใจกันนะครับช่วงนี้
ม่ได้ถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพราะว่ายุ่งมากนะครับที่ร้านเพราะผมต้องวิ่งไปทำซูชินะครับช่วงยุ่งๆก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยพอจะได้ถ่ายอีกทีก็ครัวก็เละแล้วก็เลยไม่ถ่ายดีกว่านะครับเพราะมันใกล้ตอนเราเก็บครัวแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะตอนนี้ก็ยังพอถ่ายได้ครัวยังไม่เละนะก็ยังถ่ายได้ก็เลยมีโอกาสนะครับวันนี้ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่มาเรื่อยๆนะครับแขกเราตอนนี้เบิร์ดเขาจัดผัดไทยนะผัดไทยเต้าหู้นะครับให้เชฟเขานะครับเชฟก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะเหมือนผัดไทยทั่วไปนะไข่ดีมากนะครับผัดไทยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นผัดซีอิ๊วกระทะร้อนน้ำมันร้อนเราก็ตอกใส่ลงไปเราจะใส่ไข่ที่ละ1ฟองนะผัดไข่ให้สุกใส่เส้นลงไปตามด้วยเส้นนะเส้นผัดไข่เส้นเราใช้1เส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นจันทร์1เซนติเมตรเนาะมิลลิเมตรหรือเปล่าเซนติเมตรนะจากนั้นอีกกระทะหนึ่งก็ใส่ลงไปใส่ไข่ลงไปนะเป็นผัดซีอิ๊วนะนี่เส้นผัดซีอิ๊วเราต้องลวกไว้ก่อนนะครับเราต้องลวกนะครับไม่ใช่ลวกไว้ก่อนคือลวกสดๆแล้วก็กระเด็นน้ำให้แห้งแล้วก็ใส่ลงไปเวลาผัดมันจะไม่ได้แฉะนะถ้าเราผัดสดเลยจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเส้นมันจะแข็งมากมันจะสุกยากมากนะเราต้องแช่น้ำไว้แล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยค่อยเอามาลวกน้ำร้อนนะที่ต่อที่เลยนะเชฟกำลังควง2กระทะด้วย2แขนนะให้เราดูยิ่งนะแต่ฉีดยามานี่คึกมากเลยนะได้ฉีดของจอร์แดนจอร์แดนนี่เชฟเราคึกมากนะของขึ้นตลอดนะคือสุดๆครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะยิ่งยาโดปดีๆนี่เองนะเชฟกำลังปรุงใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะครับเป็นผัดซีอิ๊วนะเราต้องใส่ซีอิ๊วดำตามด้วยผัดไทยตามด้วยพริกไทยนะใส่ลงไปอีกนะครับเป็นผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ผัดเส้นลงไปให้มันสุกตามด้วยน้ำผัดไทยที่เราปรุงไว้เรียบร้อยนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จยกใส่จานใส่กล่องกลับบ้านได้นะอย่างนึงก็เป็นเนี่ยครับผัดซีอิ๊วปรุงรสชาติให้กลมกล่อมเลยนะครับแล้วแต่สูตรของเชฟใครแล้วแต่สูตรของเชฟเลยนะครับว่าจะใส่น้ำตาลอะไรยังไงนะเรียบร้อยนะผัดซีอิ๊วเราทีนี้ก็เชฟก็ตักใส่จานเคยดูสาวคู่ของแอนดี้อ่ะกับเชียซาลารี่เราไม่มีแล้วใช่ไหมคืนนี้จะได้ซื้อเอออยู่ตรงนั้นอยู่ใช่โอเคจะได้ไม่ต้องซื้อเสร็จเรียบร้อยนะผัดซีอิ๊วผัดไทยอันนี้ก็แต่งจานให้สวยงามนะแครอทนะสาวรักทุกคนแล้วก็เนื้อไก่นะครับเราก็ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำซุปนะครับเอามาเทตรงนี้นะครับเป็นน้ำซุปของปลาเราทำให้ดีมากได้ครับเราก็ใส่ซุปรสดีไก่ลงไปนะตามด้วยซอสนิดหน่อยพริกไทยนะเดี๋ยวเราต้องใส่ไข่ด้วยนะครับปลายังไม่มีไข่นะเดี๋ยวเราตั้งทำเดี๋ยวโจ๊กของเรานี่เราจะใส่ไข่ลงไปนะครับเป็นโจ๊กไข่นะแล้วไข่ดาวครับ
ไข่ดาวไข่ดาวไข่ต้มน้ำไข่ดาวน้ำ4ออย50นะครับ4ยูโร50เองนะครับไอ้เนี่ยโชคเราเนี่ยครับจนอิ่มเลยนะแค่4ยูโร50นะรอให้ไข่สุกนะเดี๋ยวเราก็ตักใส่กล่องซุปค่ะกล่องซุปเมื่อกี้นะครับฟองเราก็ตักทิ้งนะเราก็ตักฟองทิ้งมันเสร็จพอเสร็จแล้วนะเราก็ตักใส่กล่องเลยนะครับฮะน้ำซุปเราน้ำซุปเรามันจะมีเกลือเนี่ยใช่ไหมชิมดีๆชิมเอาไปแล้วเหรอไม่เคยจืดฮะมันก็จืดเอาเอาเกลือน้องใส่อะไรแล้วทำไมเมื่อกี้มันเค็มล่ะงงอันนี้เชฟกำลังทำนะครับอันนี้แกงเขียวหวานนะครับเขียวหวานผักรวมนะครับเขียวหวานผักรวมเขียวหวานผักรวมอะไรเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่ผักรวมครับเขาขอผักรวมเราใส่ผักรวมไปนะครับเขียวหวานต้องพูดไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมว่าต้องแกงแดงไก่สลับกันไปแล้วเอาไม่เป็นไรเลยเรียบร้อยไปอันนี้สมั่นนะครับมัสมั่นไก่กรอบนะมัสมั่นกรอบกินที่ร้านของเราช่วงนี้เราจะไม่ค่อยให้เยอะแล้วนะครับแต่ก็เยอะอยู่ดีนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวแขกนะครับจะกินไม่หมดแล้วก็ห่อกลับนะครับ